นนท์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงในละครเวทีแนวเขย่าขวัญเรื่องเล่าขืนเฝ้าผีที่หนุ่มกายยอมรับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงความสามารถแบบสดๆในรูปแบบของละครเวทีซึ่งถือว่าท้าทายความสามารถของตัวเองไม่น้อยเลยค่ะเรายังไม่เคยเล่นละครเวทีนะครับผมแล้วก็พอดีทางทีมงานก็โทรมาแล้วก็ถามว่าอยากเล่นไหมก็น่าสนใจดีช่วงนี้ก็เพิ่งปิดกล้องละครเมียไม่ใช่เมียด้วยก็เลยแบบนี่แหละเป็นโอกาสมันอาจจะไม่มีโอกาสดีๆอย่างนี้มาอีกแล้วก็ไม่เราก็ไม่รู้เนาะแต่ก็มันน่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจแล้วก็อยากทำให้หลายๆคนดูว่าแบบเราไม่ได้ทำแค่ในทีวีได้นะเราทำแบบว่าสดๆก็ได้เหมือนกันแค่พักผ่อนเอกครับผมเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเด็กรวยไฮโซแต่ว่าเป็นคนดีมากคือคุณพ่อคุณแม่จะสอนให้เป็นคนดีมาตั้งแต่เด็กคบผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อน้ำตอนเรียนมหาลัยพอเราไปเรียนต่อเขาก็ตายแล้วก็กลับมาแล้วก็คือไม่เข้าใจแล้วก็เฮิร์ตมากสงสัยแล้วก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมคนหนึ่งตายพี่ครับทำไมน้าถึงต้องตายด้วยครับพี่บอกผมเถอะครับใครก็ได้ช่วยบอกผมเถอะว่าทำไมน้าต้องตายอ่ะบอกมาสิทำไมน้าต้องตายอ่ะทุกอย่างแล้วอ่ะกายคิดว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกมากแล้วก็คือถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่น่ากลัวแบบเข้าไปแล้วเราจะอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะคือมันจะสนุกไปกับทั้งเรื่องแล้วก็ทั้งอารมณ์แล้วก็ทั้ง4มิติที่จะมาเสนอให้คนดูครับ23มีนาคมนี้แฟนๆก็จะมาสัมผัสประสบการณ์กันแบบสดๆติดขอบเวทีทั้งหลอนสนุกพร้อมคนหัวลุกและผวาไปพร้อมๆกันได้กับละครเรื่องเล่าขืนเฝ้าผีที่โรงละครเมืองไทยราชดาไรเธียเตอร์ค่ะ